ร้องกองปราบล่าตัววันเพ็ญสาวไลฟ์สดตุ๋นขายทองคำ300ล้านเหยื่อหลวงกลเพียบเหยื่อนับสิบแผ่ร้องกองปราบล่าตัววันเพ็ญสาวไลฟ์สดตุ๋นขายทองคำอ้างซื้อได้ในราคาถูกแต่ส่งช้าหน่อยเหยื่อตายใจหลวงกลเพียบสูงกว่า300ล้านเมื่อวันที่22มีนาคม65ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินเขตจตุจักรนายณัฐพงษ์อ่อนใสทนายความพาผู้เสียหายจากถูกหลอกซื้อขายทองคำผ่านเฟซบุ๊กบัญชีชื่อวันเพ็ญจำนวน10คนเข้าพบร้อยตำรวจเอกหญิงชาคริยาอินทวงศ์รองสว.สอบสวนกิโลกรัม2บก.ป.เพื่อร้องขอให้ช่วยเร่งรัดตามจับกุมนางวันเพ็ญผู้ต้องหาศาลจังหวัดอุบลราชธานีและหมายจับศาลจังหวัดพัทยาข้อหาช่อกงและช่อกงประชาชนเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวที่ยังอยู่ระหว่างหลบหนีนายณัฐพงษ์กล่าวว่านางวันเพ็ญผู้ต้องหารายนี้เปิดเฟซบุ๊กวันเพ็ญไลฟ์สดขายทองอ้างว่าสามารถจัดหาทองรูปพรรณต่างๆจากเมืองนอกมาขายได้ในราคาถูกกว่าเรทราคาทองคำทั่วไปอาทิสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทขายในราคาหมื่นกว่าบาทแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งของอาจส่งให้ได้ล่าช้าเนื่องจากมีผู้สนใจสั่งซื้อจำนวนมากโดยช่วงแรกลูกค้าจะได้รับทองคำจริงเพื่อทำให้ตายใจจนหลงเชื่อยอมเพิ่มเงินในการสั่งซื้อเป็นหลักแสนถึงล้านบาทจากนั้นจึงออกไลน์เชิดเงินหนีหายไปนายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมาพบมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อหลายท้องที่ทั่วประเทศรวมมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทเฉพาะผู้เสียหายที่ตนพาร้องบก.ป.วันนี้เป็นผู้เสียหายบางส่วนในพื้นที่พัทยาชลบุรีจำนวน24คนมูลค่าความเสียหายประมาณ14ล้านบาทบางรายมีการฟ้องศาลรวมถึงเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่างๆจนมีการออกหมายจับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้จึงทำให้ต้องรวมตัวมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจกองปราบในวันนี้เพื่อให้ช่วยติดตามอีกทางหนึ่งเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนรับเรื่องดังกล่าวไว้ก่อนประสานส่งรายละเอียดข้อมูลต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองปราบช่วยติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไม่ใช่ทิ้งแค่ขวดไวน์อาจารย์เจเผยเหตุการณ์กลางดึกที่จุดผ้าขาวแตงโมอยู่ที่ไหนสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้างคงไม่ใช่แค่ขวดไวน์กับแก้วหรอก2นาฬิกา50นาทีมาพร้อมกลิ่นอาจารย์เจเผยเหตุการณ์กลางดึกที่จุดผ้าขาวผูกเอวแตงโมวันเสียชีวิตอยู่ที่ไหนจากกรณีมีการตามหาผ้าลูกไม้สีขาวที่ผูกอยู่ที่เอวของแตงโมภัทรธิดานิดาวันที่เสียชีวิตซึ่งได้หายไปหลังนำร่างของสาวแตงโมขึ้นมาจากน้ำไม่มีผ้าดังกล่าวอยู่แล้วล่าสุดแอนนาเพื่อนสนิทก็ออกมาประกาศให้เงินรางวัลใครเจอผ้าดังกล่าวเพื่อหวังว่าจะได้เจอผ้าดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อคดีแตงโมได้บ้างนั้นล่าสุดอาจารย์เจจักรรินชายที่นำเครื่องเส้นไหว้และบทสวดพร้อมจดหมายถึงเพื่อนสนิทแตงโมบอกวิธีการตามหาร่างแตงโมโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กว่าโอเค2นาฬิกา50นาทีครับมาพร้อมกลิ่นสาบไม่หอมแล้วน้ำหอมหายไปแล้วพร้อมสื่อว่าเจ็บปวดเสียใจเหมือนนิทานชาวนากับงูเห่าก็ต่ออยู่แบบสุขสบายต่อได้นะแต่ผมเห็นนางฟ้าลำบากมากมีคนทำร้ายวิญญาณนางฟ้านางฟ้าบอกว่า
ิ่งที่สัญญากับลูกเราก็ยังรักษาสัญญาแต่อยากถามว่าทำไมใจดำอย่าเอาลูกมาอ้างเพราะเธอเห็นแก่เงินพาเรามาตายเราไปไหนไม่ได้เราทรมานมากชีวิตนะไม่ใช่เกมพอทีเธอบังคับเรารับงานพาเรามาให้บอพาเรามาตายยอมรับสิทนดูเราโดนรังแกหัวใจเธอทำด้วยอะไรก็ตอเรามีมนทินสังคมรู้ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเรื่องฉี่เราแค่คิดว่าเธอจะช่วยเรากลับบ้านเราไม่พอใจแต่เธอนั่งมองเราตายด่าเราแล้วยังพูดอีกช่างมันหัวใจเธอทำด้วยอะไรลองแลกกันนะฉันทำอะไรให้เธอเสียใจไหมที่ผ่านมาจะเอาอะไรให้กินเราไม่กินเราไม่ทำถึงกับต้องฆ่ากันเลยหรอถ้าเธอดึงบอหลับไปเราก็ไม่ตายไม่รีบนั่งลงท้ายเรือเราหนาวมากวิญญาณเราต้องแช่ในน้ำร่างกายเราเน่าเราไม่อยากขึ้นเราไอคนช่วยเราเยอะมากตอนนี้แต่เธอทำไมใจดำใจเธอทำด้วยอะไรเราเสียใจที่คิดว่าเราคือเพื่อนรักกันออกมาสารภาพสะเราไม่โกรธแล้วเราอยากไปอยู่บ้านพระเจ้าแต่เรายังออกเดินทางไม่ได้เรายังไม่ได้ความยุติธรรมอาจารย์เจจักรินยังชี้จุดผ้าขาวด้วยโดยบอกว่าสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้างคงไม่ใช่แค่ขวดไวน์กับแก้วหรอกมีอีกผ้าขาวอยู่ตรงจุดทิ้งขวดไวน์ต้องวนเวียนในจุดที่ตายครับท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากน้ำคร่ำแตกสาวไปไม่ถึงโรงพยาบาลคลอดลูกคารถกระบะชาวบ้านแห่จดทะเบียนเสี่ยงโชคสาวปวดท้องจะคลอดลูกแต่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลน้ำคร่ำแตกคลอดลูกคารถพ่อดีใจได้ลูกชายปลอดภัยทั้งแม่และเด็กชาวบ้านแห่จดทะเบียนรถเสี่ยงโชคเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์191เมืองสระบุรีรับแจ้งว่ามีคนคลอดลูกบนรถกระบะที่หน้าบริษัทเทพมงคลยนต์กิโลเมตร98ถนนพหลโยธินขาเข้าเมืองสระบุรีตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาจึงประสานงานไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ้งจุดหินกองให้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเมื่อไปถึงพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซ์4ประตูสีขาวทะเบียน2ขอไข่กไก่4109กรุงเทพมหานครจอดอยู่ข้างทางและพบนางวิไลแย้มละไมอายุ35ปีนอนคลอดลูกอยู่เบาะหลังรถมีเด็กเพศชายนอนอยู่โดยเด็กคลอดออกมาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครทำคลอดให้จึงให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดร่างกายเด็กและนำผ้าเช็ดตัวห่อหุ้มเด็กไว้แต่เนื่องจากไม่กล้าขยับตัวเด็กและแม่กลัวว่าจะได้รับอันตรายจึงรีบแจ้งไปยังรถกู้ชีพของโรงพยาบาลสระบุรีมาให้การช่วยเหลือทั้งแม่และเด็กปลอดภัยดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งแม่ทั้งลูกยิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นนำตัวแม่และเด็กขึ้นรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อให้หมอดูอาการและรักษาต่อไปนายสมชายสุขสะอาดอายุ48ปีสามีเล่าว่าตนรู้สึกดีใจมากลูกเป็นเด็กผู้ชายออกมาอีกหน่อหนึ่งแล้วอยากได้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สี่แล้วจะตั้งชื่อว่าน้องเพลงเพราะตอนออกมาเขาร้องเสียงดีนายสมชายกล่าวต่อว่าก่อนเกิดเหตุตนไปร่วมทำบุญ100วันให้พี่สาวที่กทม.ขากลับหลานชายขับรถกระบะมาส่งที่บ้านเลขที่58/6หมู่4ห้วยทรายอาจารย์หินกองจังหวัดสระบุรีพอหลานมาส่งถึงบ้านหลานก็ขับรถกลับไปเมียก็ปวดท้องคลอดพอดีจึงโทรเรียกให้หลานกลับมารับเพื่อจะนำส่งโรงพยาบาลระหว่างขับรถมาครึ่งทางเมียทนไม่ไหวปวดท้องจะคลอดลูกน้ำคร่ำแตกและสักพักตนก็ได้ยินเสียงเด็กร้องจึงจอดรถข้างทางหันไปดูเห็นเด็กออกมาแล้วจึงได้รีบโทรแจ้ง0191เมืองสระบุรีให้มาช่วยเหลือ
ลูกคลอดออกมาตนดีใจตนไม่ค่อยเล่นหวยแต่จะซื้อลอตเตอรี่เลขทะเบียนรถของหลานหน้ารถมันมี4เลขจะซื้อสลับไปมาตนจะเล่น49มันมี5เบอร์มี2อยู่ด้านหน้าด้วย 214,109 ส่วน3ตัวจะเล่นเลข109เพราะเขาเป็นผู้ชายชื่อน้องเพลงเพราะตกลงกับแม่ของเด็กเรียบร้อยแล้วให้ชื่อน้องเพลงเพราะเสียงเขาดี